วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตไม่เคยสมบูรณ์ของน้องแอลลี่หาเลี้ยงคุณแม่หลังโดนดูถูกมาตลอดน่ารักสวยสมวัยและที่สำคัญมีความสามารถแน่นมากจริงๆสำหรับน้องแอลลี่ลูกสาวสุดที่รักของพ่ออ่ำอมรินทร์นิติพลและแม่จอยอัจฉริยาอังคสุวรรณสิริที่นับวันยิ่งโตขึ้นและฉายแววความสวยออกมาให้เห็นกันอย่างเรื่อยๆจนได้เข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวซึ่งในครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับน้องแอลลี่ให้มากขึ้นสำหรับน้องแอลลี่นั้นมีผลงานบันเทิงล่าสุดที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากบทของยาย่าวัยเด็กในภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักเมื่อปีก่อนในเรื่องของงานดนตรีนั้นน้องแอลลี่ก็เคยโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงและการเต้นมาแล้วในการเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตเจอะดรีนาลีนที่160คอนเสิร์ตของเจเจตรินนั่นเองแอลลี่ยิ่งทำให้คนติดตามว่าเธอคือใครกันแน่บางก็เคยรู้จักผ่านตามาบ้างแต่ตอนนี้เธอยึดพื้นที่ในสื่อโซเชียลได้ในช่วงหนึ่งแบบเต็มๆนับว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแอลลี่มาพร้อมกับโปรเจกต์พิเศษเปิดตัวเป็นศิลปินใน411 Music ของกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริผู้จัดคอนเสิร์ตรายใหญ่ในเมืองไทยความสามารถพิเศษไม่ได้อยู่แค่การเป็นศิลปินแต่เป็นการเปิดตัวด้วยเทคนิคการโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นคลิปเอลลี่วาดลวดลายการเต้นอย่างทรงพลังทำให้คนแห่ชื่นชมกันเต็มทวิตเตอร์และพร้อมเป็นกำลังใจสนับสนุนเอลลี่ต่อไปในฐานะศิลปินอย่างแน่นอนตอนนี้เอลลี่ไม่ใช่แค่พิสูจน์ฝีมือการเป็นศิลปินแต่เธอกำลังจะพิสูจน์ว่าเธอมาด้วยฝีมือและความพยายามของตัวเองจริงๆไม่ได้ดังจนเป็นกระแสเพียงเพราะชื่อของคุณพ่อตอนนี้ค่ายเรียกน้ำย่อยเราๆให้อยากดูลีลาการแสดงของวัยรุ่นสาวคนนี้แบบเต็มๆแล้วแววตาหวานแหววในสมัยก่อนแปรเปลี่ยนเป็นแววตาแห่งความมุ่งมั่นที่จะมัดใจคนทั้งประเทศและเธอก็พิสูจน์แล้วในระดับหนึ่งว่าสามารถมัดใจคนใน Twitter ได้จนอยู่เป็นเทรนด์อยู่นานหลายวันคอยดูกันต่อไปว่าความฝันGeneration 2004คนนี้จะไปไกลได้แค่ไหนแฟนๆห้ามพลาดเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ